ักยภาพของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีดินดีน้ำชุ่มคุณภาพดินมีความอุดมสมบูรณ์และมีความเหมาะสมกับการเพาะปลูกโดยเฉพาะพืชมะพร้าวทำให้พื้นที่แห่งนี้ถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่เป้าหมายในการเพิ่มพื้นที่การปลูกมะพร้าวจำนวนไม่น้อยกว่า 200,000 ไร่เพื่อให้ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์มะพร้าวรายสำคัญของโลกรัฐบาลของท่านพลเอกประยุทธ์นะครับจันทร์โอชาจะเร่งการพัฒนาพื้นที่ทั้ง3จังหวัดนะครับเป็นที่เรียกกับสามเหลี่ยมมั่นคงมั่นคงยั่งยืนอันหนึ่งก็คือหนองจิกเป็นเมืองต้นแบบของจังหวัดปัตตานีจะเน้นในเรื่องของการอุตสาหกรรมการเกษตรมาส่งเสริมการปลูกปาล์มน้ำมันการปลูกมะพร้าวนะครับซึ่งขณะนี้มะพร้าวราคาแพงมากสำหรับปีพ.ศ. 2561นี้จะเร่งรัดการปลูกให้ได้ไม่น้อยกว่า 5,000 ไร่โดยหน่วยงานภาครัฐจะได้จัดหาพันธุ์มะพร้าวและปุ๋ยให้กับเกษตรกรซึ่งต้องคำนึงถึงคุณภาพที่ดีที่สุดเพื่อให้เกษตรกรมั่นใจว่าผลผลิตที่จะได้รับในอนาคตอันใกล้มีคุณภาพสูงพอที่จะส่งออกสู่ตลาดประเทศไทยและต่างประเทศปลูกมะพร้าวขายได้ปลูกปาล์มขายปาล์มได้นะครับ2มีที่บ้านมีงานทำลูกหลานก็จะมีงานทำและที่สำคัญคือเศรษฐกิจทั้งภาพเล็กภาพใหญ่ก็จะดีขึ้นอย่างแน่นอนมีผลต่อการพัฒนาประเทศอย่างแน่นอนคือข้อดีของการปลูกมะพร้าวก็คือมันจะให้ผลผลิตอยู่ตลอดทั้งปีเลยนะครับราคามะพร้าวตอนนี้ก็ตกประมาณลูกละ15บาทนะครับความร่วมมือภาคเอกชนระหว่างบริษัทปั๊มน้ำมันชายแดนใต้จำกัดและบริษัท OPG จำกัดที่จะเข้าไปลงทุนด้านแปรรูปมะพร้าวแบบครบวงจรอย่างน้อย1โรงงานเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายนอกจากนี้คณะกรรมการบริหารและผู้อำนวยการฝ่ายขายบริษัทอัมพลฟู้ดได้ลงสำรวจเพื่อขยายพื้นที่และช่องทางการตลาดของการส่งออกมะพร้าวอีกด้วยนโยบายของภาครัฐเนี่ยใช้ยุทธวิธีในเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยอันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นการตอบสนองอันนึงที่ช่วยทำให้คนในพื้นที่ผมคิดว่าเขาก็ถนัดและเขาก็รู้จักมะพร้าวดีอยู่แล้วด้วยนะครับการแปรรูปขึ้นมาเนี่ยอาจจะทำให้ผมคิดว่าคนจะมีงานทำมากขึ้นและมันเกี่ยวข้องกับครอบครัวคนจำนวนมากนะครับทั้งหมดเป็นการพัฒนาที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจโดยสร้างเมืองต้นแบบการพัฒนาสอดคล้องกับศักยภาพของความเป็นเมืองในปัจจุบันเป็นเมืองต้นแบบแห่งการพัฒนาเศรษฐกิจที่แตกต่างไปตามศักยภาพแต่สามารถเชื่อมโยงระหว่างกันและส่งเสริมการทำงานร่วมกันให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการสลามัสสลาตันค่ะจะเจอกันทุกท่วงพระหัตถ์ค่ะทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดยะลาค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับวันนี้ทีมงานรายการสลามัสสลาตันของศูนย์ในการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะเราลงพื้นที่มายังตำบลบลูกาสามเมาะอำเภอบาเจาะจังหวัดนราธิวาสค่ะเรามาติดตามการบูรณาการในการทำกิจกรรมในโครงการ9101ตามรอยเท้าพ่อค่ะการทำปุ๋ยชีวภาพและการส่งเสริมปลูกพริกสร้างรายได้จะเป็นอย่างไรนั้นเราติดตามพร้อมๆกันค่ะครับในจุดเริ่มแรกนั้นขั้นตอนที่1ก็คือว่าแจ้งผู้นำหลักๆก็จะมีกำนันผู้ใหญ่บ้านให้ทราบว่าโครงการ9101ได้ลงมาในพื้นที่และหลังจากนั้นก็จะมีการจัดเวทีชุมชนก็จะเลือกแกนนำและก็เกษตรกรมาทั้งหมดเพื่อรับทราบว่ารายละเอียดโครงการและหลังจากนั้นให้เกษตรกรและก็ผู้นำเสนอโครงการขึ้นมาก็ในวันนั้นก็ได้เสนอโครงการมา 2-3 โครงการก็จะมีโครงการเลี้ยงปลาโครงการด้านปศุสัตว์ด้านประมงแล้วก็มามติวันนั้นก็ได้โครงการอันนี้ขึ้นมาครับคือโครงการผลิตน้ำหมักชีวภาพกับโครงการส่งเสริมปลูกผักครับโครงการ9101ตามรอยเท้าพ่อเป็นโครงการที่ตอบสนองในเรื่องของพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงค่ะในเรื่องของทรงงานด้านเกษตรกรด้านการสร้างอาชีพสร้างรายได้และความพออยู่พอกินให้คนในพื้นที่สามารถที่จะดำเนินชีวิตได้ด้วยตนเองค่ะก็อันดับแรกบัณฑิตก็จะประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการ9101นะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็ประชาสัมพันธ์กับเกษตรกรที่ลงทะเบียนเกษตรให้เข้ามาร่วมจัดเวทีประชาคมของชุมชนนะคะหลังจากนั้นก็เ
หลังจากจัดเวทีประชาคมเราก็จะได้เก็บได้โครงการของโครงการนี้ค่ะคือโครงการนี้ก็ได้มาจากความต้องการของประชาชนที่เข้าร่วมจะทำเวทีประชาคมค่ะการทำงานโครงการ9101ก็จะมีการบูรณาการหลายๆหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นบัณฑิตอาสาผู้นำชุมชนและก็ทางสำนักงานเกษตรอำเภอและก็สำนักงานพัฒนาที่ดินก็ได้ร่วมกันหลายๆหน่วยงานส่วนหนึ่งก็มีครับและก็ส่วนหนึ่งก็จัดซื้อเพิ่มเติมครับไอเหตุผลหลักๆที่นี่เลือกพริกเพราะว่าดังเดิมตำบลปลุกาสามเกษตรกรจะมีความเชี่ยวชาญในการปลูกพริกเป็นหลักอยู่แล้วครับโครงการ9101ตามรอยเท้าพ่อที่แต่ละชุมชนเสนอจะต้องเป็นกิจกรรมในลักษณะลดต้นทุนการผลิตเพิ่มผลผลิตและยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรภายใต้8โครงการค่ะนั่นก็คือด้านการผลิตพืชด้านการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ด้านการจัดการศัตรูพืชด้านฟาร์มชุมชนด้านการผลิตอาหารและการแปรรูปการผลิตด้านปศุสัตว์ขนาดเล็กและด้านประมงค่ะอันนี้ทางผมมอบให้กับกรมเกษตรหลังจาก9วันนี้เสร็จงานเสร็จชิ้นงานแล้วผมก็มีการเปิดรับสมัครเกษตรกรที่จะทำงานต่อให้ต่อไปเพื่ จนกว่าที่จะได้เก็บผลจากการปลูกในครั้งนี้อันนี้เป็นที่ดินของกูโบครับของกูโบนะครับในเมื่ออยู่วังเกล่าทางผมและก็คณะกรรมการหมู่บ้านได้พิจารณาแล้วว่าเห็นว่าตรงนี้ดีกว่าที่จะนำกลุ่มเกษตรกรมาเริ่มทำตรงนี้ครับอันนี้ก็ตามที่โครงการ9101ผมก็พยายามที่จะแบ่งเป็นโซนกับหมู่7กับหมู่10เพื่อคัดเลือกคนที่ว่างงานและก็ผู้ที่มีบัญชีขึ้นทะเบียนเกษตรกรมาร่วมกันทำงานเพื่อจะได้ความรู้จากโครงการเหล่านี้เพื่อที่จะดำเนินกิจกรรมหรือว่าเพื่อที่จะเลี้ยงชีพในวันต่อไปงานหลักของบ้านทั้ง2หมู่บ้านหมู่7กับหมู่10ก็ที่จริงแล้วงานเกษตรนี้ก็เป็นงานหลักแต่ว่าที่จริงแล้วที่ผ่านมาก็เป็นทำเป็นส่วนตัวไม่มีกลุ่มแบบนี้อันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่โครงการนี้ลงมาแล้วก็ทำให้เกษตรกรของทั้งสองหมู่บ้านนี้มาร่วมกันทำงานเป็นกลุ่มเพราะว่าเชื่อว่ามีความสามัคคีดีครับคือตำบลปลุกาสามก มีทั้งหมด11หมู่บ้านทีนี้โครงการหลักๆ ก็เราจะได้งบประมาณมาทั้งหมด2.5 ล้านก็จะแบ่งเป็นส่วนค่าจ้างแรงงาน 50% แล้วก็วัสดุอุปกรณ์ทีนี้การดำเนินงานลักษณะการดำเนินงานก็จะแบ่งเป็นทั้งหมด5 จุดก็11หมู่บ้านก็จุดละ2หมู่บ้านจุดนี้ก็เป็นอีกแค่ส่วนหนึ่งแค่นั้นเองคือหมู่ที่7ปลุกาไปเราะร่วมกับหมู่ที่10บ้านชมวยเกษตรกรเข้าร่วมโครงการจุดนี้ก็แค่90คนครับโครงการ9101เพื่อต้องการจะสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรและชุมชนด้วยการน้อมนำหลักการทฤษฎีและแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านเกษตรกรต่างๆที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทานไว้กิจกรรมจะแบ่งเป็น2กิจกรรมครับคือกิจกรรมแรกคือการผลิตน้ำหมักชีวภาพก็จะมีกากน้ำตาลหรือวัสดุเดี๋ยวผมค่อยชี้แจงสักครู่แล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นการส่งเสริมการปลูกผักในที่นี้ก็จะมีผักพริกไทยพริกหยวกแล้วก็พริกขี้หนูแล้วก็โหระพา4ชนิดครับจิตุอันนอปาตูดีโกปอกปอกลาดบนาตูบูบอดาเลตูแกปาบูบาจโอตูบูลานนาบูสโตปาตูบาเตปิเซ่
Lepas tu set-set lagi ada lah. Supaya dengan set-set ke. Minta tulau orang-orang kapal. Ada orang mana tu pakat buat hari. Dalam 20 hari gitu lah.ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตรจะเป็นกลไกขับเคลื่อนสำคัญในการพัฒนาการเกษตรชุมชนสร้างความเข้มแข็งในพื้นที่ทำให้ชุมชนค่ะสามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้ตามกระบวนการคิดวิเคราะห์นำไปปฏิบัติจริงเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนยอฮอนี่ยอคิตาเบสโซยูวาดัตตลาโยมาเกสกะฮอฮอดองเบฮอดลปาดาที่เบสโซเบสปิโกสปิโกและสมัยและสติโกฮิสปิโกที่เบสโซเมดาเราตานี่เราปัดดอกฮักก็ที่ตัวราคากลางราคากลางโหปกติตัวละไปบุญลบไหนถ้าปลา108อันนี้ก็ทั้งจริงแล้วผมว่าทางบัณฑิตเองแล้วก็ทางหมู่บ้านทั้งสองหมู่บ้านมูสิกกับมูเกตแล้วก็กลุ่มเกษตรของปลูกกาแฟโรกับของมูสิกชมเวก็เป็นอาชีพหลักอยู่แล้วในเมื่อโครงการ9101ลงมาในพื้นที่เหล่านี้ผมก็ได้ประชาคมและก็เสนอทางหมู่บ้านทั้งสองหมู่บ้านก็เห็นชอบและก็ยินดีด้วยที่ได้รับโครงการ910ในครั้งนี้ร้องทุกข์แจ้งเหตุขอความช่วยเหลือเสนอแนะช่วยบ้านเมืองสายด่วน1880ฟรีตลอด24ชั่วโมงทุกวันทุกเวลาทุกคำถามมีคำตอบสอบตของเราทุกคนจริงใจเพื่อบ้านเมืองชายแดนใต้วันนี้ดีขึ้นจริงๆค่ะดีกว่าหลายปีที่ผ่านมาขอบคุณทุกฝ่ายที่ร่วมกันวันนี้บรรยากาศบ้านเราคึกคักมีชีวิตชีวามากขึ้นเราทั้งพุทธมุสลิมมีความเข้าใจกันสร้างสันติสุขด้วยกันวันนี้มีคนมาเที่ยวบางเรามากขึ้นใครคนได้เงินมากขึ้นมีโรงงานเกิดขึ้นแล้วปลดเราไม่วางงานแล้วมั่นใจว่าสันติสุขจะเกิดขึ้นได้พวกเราไม่อยากสูญเสียโอกาสทางการศึกษาขอบคุณรัฐบาลและทุกฝ่ายที่ร่วมกันสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่ของเราครับผู้ชมคะโครงการ9101ตามรอยเท้าพ่อมีหลักการสำคัญก็คือน้อมนำหลักการทฤษฎีและแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทานไว้มาเพื่อปฏิบัติและดำเนินโครงการการสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจรากฐานตั้งแต่ต้นทางกลางทางจนถึงปลายทางค่ะครับในกลุ่มเป้าหมายหนึ่งก็คือว่าต้องเป็นเกษตรกรที่ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรแล้วก็อันที่2ก็คือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยหลักๆ ก็2ประการนี้ครับวัตถุดิบหนึ่งก็จะมีกากน้ำตาลเป็นน้ำหมักชีวภาพครับเราก็ไม่เชิงเป็นปุ๋ยก็จะมีน้ำหมักชีวภาพจะมีพวกเศษวัสดุในพื้นที่ก็อย่างเช่นว่าต้นกล้วยพวกสับปะรดก็เศษวัสดุในพื้นที่ทั้งหมดครับที่เราหามาได้แล้วก็หมักรวมกันไว้ในถังที่ปรากฏข้างหน้าครับก็จะใช้กากน้ำตาลแล้วก็ EM หมักไว้ประมาณ21วันก็เอาน้ำมารดผักที่เราปลูกต่อไปครับก็มูลเลยpagi sampai tengah hari lepas tu masuk petai tu kan pukul 2 masuk tubik pula pukul 3 kita rasa gembira benar suka hati kerana kita boleh berjumpa pokok kapong antara dua mu ni berjadi korapak lagi suka hati lah ada arah dah pasal ni dah sokmo boleh aku boleh kak nak berjadi panjang lagi tu deh kalau ada kerong tahu kalau apa lagi tu boleh turun sini pula mari nak buat hidung nak lado hidung nak lado tak ambil nak cocok mula jiru dulu sudah jiru tak ambil nak mari cocok tak
jedung tak mau jedung itulah. Aku ni enggak seminggu, puluh hari lah yang bekap butir tabur kalau seminggu ya tak akan dia tumbuh lah. Mai pagi pun mari, pagi maju sekali. Sikit-sikit putih, mai putih lah banyak kira mari. Yo apa yo jenis lada benar ni yo payah sikit. Mana tu yo paham yo ke yo mudah. Kalau jenis pakai baju kemi itu, yang mudah punah bate. Yo bala dobna yo nain baju tak ada sang kemi. Tapi yo prama kutek dia banyak boleh sikit. Baju air lah. Ha, baju air ni yo mana tu yo ada kulit seto, patu kulit lana, patu bate bise, patu yo capuk kak natan. Segala dia pakai kak natan, segala paman mai tengah sikit. Oh, gelan biru tu, pakai kat nampak. Lepas tu masuk kodo. ก็โครงการของเราก็จะมีการปลูกพริกและก็การทำปุ๋ยหมักเชื้อปุ๋ยหมักค่ะก็มีเกษตรและก็ประชาชนและก็บัณฑิตอาสาเข้ามาช่วยงานค่ะและก็มีอาสาเกษตรของแต่ละตำบลก็น่าจะค่อนข้างเยอะครับเพราะว่าหนึ่งก็เป็นการสร้างความสามัคคีให้กับคนในหมู่บ้านอย่างเช่นว่าจะมีอีกจุดหนึ่งก็คือว่าจุดที่ชุมชนไทยพุทธกับชุมชนมุสลิมทำงานร่วมกันอันนั้นจะเป็นอีกจุดหนึ่งก็อีกอันนึงก็ผมจะเน้นตอนที่ทำเวทีประชาคมก็จะเน้นย้ำว่าโครงการ9101นี้หลักๆ ก็เพื่อความยั่งยืนและก็เพิ่มรายได้ก็เลยมตินี้ขึ้นมาไอ้พริกราคาก็ในตลาดก็ค่อนข้างที่จะดีอยู่สำหรับพื้นที่ตำบลบุรกาซามะอำเภอบาเจาะจังหวัดราชบุรีวาดแห่งนี้มีการรวมกลุ่มรับประชุมกันเพื่อต้องการที่จะทำปุ๋ยชีวภาพและปลูกพริกในการที่จะสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่และส่งเสริมการสนับสนุนให้เกษตรกรทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพเน้นการลงทุนเพิ่มผลผลิตพัฒนาคุณภาพสินค้าสามารถที่จะต่อยอดในการดำเนินชีวิตต่อไปค่ะTapi kita tengok bandit asal ni kalau tengok orang mulai kita tahu. Tapi kalau kita tengok orang kita tu mana tu kerja yang pun banyak. Kita tengok. Yo semua tu orang lek kampung tu belum pada tahap tu nebe. Tapi mana tu bandit lah orang kerja.บัณฑิตอาสาเป็นบุตรหลานของคนในพื้นที่เป็นผู้ที่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุดเป็นผู้ที่รับทราบปัญหาในพื้นที่และรู้จุดเด่นในพื้นที่ของตนเองทำให้บัณฑิตอาสาค่ะสามารถที่จะบูรณาการกับผู้ใหญ่บ้านกำนันและส่วนราชการต่างๆรวมทั้งศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตให้คนในพื้นที่สามารถที่จะพึ่งพาตนเองไปได้ค่ะก็รู้สึกดีใจค่ะบางทีชาวบ้านมีศักยภาพแต่ไม่มีทุนแต่บางคนก็อยากจะทำแต่ว่าไม่มีทุนก็ทำโครงการก็ไม่เป็นบางทีชาวบ้านมาพูดมาคุยกับบัณฑิตก็จะได้รู้เวลางบมาลบงบลงในพื้นที่บัณฑิตก็จะพิจารณาจากความต้องการและก็ปัญหาของประชาชนในหมู่บ้านเป็นหลักค่ะสิ่งสำคัญเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนคือเน้นกลุ่มเกษตรกรที่มีรายได้น้อยโดยให้ชุมชนค่ะคัดเลือกกลุ่มเพื่อที่จะสร้างรายได้เกษตรกรเรียนรู้การคิดเป็นทำเป็นแก้ปัญหาเป็นเกิดการมีส่วนร่วมในชุมชนและก่อให้เกิดความยั่งยืนในการพัฒนาพื้นที่ค่ะอันนี้ผมในฐานะเป็นผู้นำของหมู่7และก็บ้านของหมู่10จมแวผมก็ขอขอบคุณกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเกษตรในโครงการ9101ในครั้งนี้ผมคิดว่าโครงการ9101ทำให้เกิดประโยชน์กับหมู่บ้านของผมมากมายและก็หลังจากนี้เสร็จสิ้นการโครงการนี้ผมก็จะพยายามให้เกษตรกรทาง2หมู่บ้านนี้เริ่มทำงานเป็นกลุ่มถ้าโอกาสหน้ามีงบทางการเกษตรว่างบอะไรก็แล้วแต่ผมจะพยายามทาง2หมู่บ้านนี้มีความสามัคคีปรองดองการทำงานเป็นกลุ่มอิตาวาสมุวาสมุโยมาอย่างประถมมานะตมาริบุเลหุบงหุบงอันตากาปงอันตากาปงไม่กาปงแก
Ho tak biasa duduk sekali, mai boleh duduk sekali. Bahasa mujur, ngerti baik kongkan, oh kau neng sung neng ni kita bahasa mujur, nah lah, mana tahu yo, weka pupu okat, tak pecah belah lah. Nah, yo mana tahu, yo boleh buat lagu ni, dah tu mari Pak Man, ho, mucit dengan musik, ho. Pak Luka dengan cuma weh ni, yo mari Pak Man 90 ke, kan. Ya 90 orang ni ya semua antara cuma orang KPO ni ada gi temung tak ada temung dah. Tapi hotel ni boleh mai dok temung boleh dok. Boleh dok kerja mana-mana tak boleh tukar pikir lah. คุณผู้ชมคะในพื้นที่ตำบลบลูกาสามะแห่งนี้มีหมู่7และหมู่11ร่วมกิจกรรมในการที่จะทำปุ๋ยชีวภาพและปลูกพริกสร้างรายได้ค่ะโดยพื้นที่ในการทำกิจกรรมเป็นพื้นที่วากัฟของกูโบในพื้นที่แห่งนี้ค่ะสามารถที่จะทำให้คนในพื้นที่มีความสามัคคีและร่วมกิจกรรมกันและสร้างรายได้ในพื้นที่ต่อไปค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของรายการสลามัสลาตันแล้วค่ะเจอกันใหม่ได้ในเรื่องราวดีๆสัปดาห์หน้าค่ะกับเวลาเดียวกันนี้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดยะลาค่ะสำหรับวันนี้ทีมงานรายการสลามัสลาตันของศูนย์บริการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะวัสสลาม